นะครับสำหรับรถลบรอยขีดข่วนนะครับ Sketch Remover นะครับเราก็จะมาลองในส่วนของรอยขีดข่วนตรงนี้นะครับลองเช็ดแล้วนะครับไม่ออกครับลึกพอสมควรครับก็ลองมาดูว่าน้ำยาจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับก่อนใช้ก็เขย่าขวดก่อนก็ดีครับนะครับเอามือนะครับเราเรียบร้อยจัดดูครับก็หมุนเป็นวงนะครับหมุนเป็นวงครับไอซิ่งครับไอซิ่งครับไอซิ่งต้องเข้านะครับสมควรตั้งนานเลยเหรอทุกคนบอกแล้วตั้งถ่ายได้เนี่ยเอาตั้งนานยังเหลือยังไงจะไปครับยังเหลือครับยังเหลือครับยังเหลือมาเติมเติมอีกหน่อยครับเติมครับต้องเติมครับอาจจะเป็นกับที่แรงอาจารย์หมุนไม่พอครับครับผมสักเบอร์2นะครับเมื่อกี้เบอร์1มันเบาไปครับเริ่มหายใจไม่ออกแล้วครับเนี่ยแรงขับต้องใช้ประมาณเบอร์2นะครับก็ยังเห็นรอยอยู่ครับยังไม่หมดนะครับแต่ยังปั่นไปได้แล้วแต่ก็จางลงครับไม่ถึงว่า 100% แต่ถ้าเรายังดูชัดๆก็ยังสามารถมองเห็นว่ายังมีรอยขูดขีดนะครับแต่ว่าถ้ามองเฉยๆแบบนี้ยุบเหมือนจะหายแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นรอยขีดข่วนอาจจะโดนกิ่งไม้นะครับโดนกิ่งไม้กิ่งไผ่นะครับพวกนี้กิ่งกุญแจเล็กน้อยจะโดนฝาเบียฝาเบียไม่ก็เหรียญบาทก็ถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรครับก็ไม่ถึงหายแต่อย่างน้อยก็ 70% ไหมครับก็ประมาณสัก 60-70% ขึ้นไปครับก็ทำให้รอยนั้นจางลงนะครับรอยนั้นจางลงถ้ากรณีที่เป็นรอยยังไม่ถึงเนื้อสีเนี่ยก็ช่วยใหตรงนี้นะครับหายลงได้พอสมควรครับรอยนั้นที่ลึกก็จางลงคุณสมบัติก็ได้เป็นเหมือนกับตัวขัดสีครับเป็นเหมือนแว็กขัดสีโดยทั่วไปนะครับช่วยให้ลบรอยขีดข่วนนะครับก็ช่วยได้ประมาณ 60-70% ครับก็อยู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจได้ดีครับโอเคครับก็ลองแนะนำใช้ดูครับไอซินตัวนี้ของญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นครับ Made in Japan Japanนะครับราคาก็ไปหาซื้อเอาเองนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ก็มีหลายรูปแบบนะครับให้ใช้งานตามความต้องการได้ครับโอเคครับ